ในโอกาสที่มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษก็ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจใหม่นะคะเพื่อร่วมกับส่วนราชการในการทํากิจกรรมต่างๆในช่วงของการจัดงานพระราชพิธีการเปิดรับสมัครมีมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายซึ่งตามกําหนดก็คือการเปิดรับสมัครจังหวัดละ1000นคนพาคุณผู้ชมไปดูการเปิดรับลงทะเบียนกันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ละจังหวัดมีประชาชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เดินทางมาร่วมลงทะเบียน อย่างที่จังหวัดภูเก็ตค่ะตั้งแต่ช่วงเช้ามีข้าราชการพนักงานลูกจ้างและประชาชนชาวภูเก็ตแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองมารอลงทะเบียนเป็นจิตอาสาใหม่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารพระทองอำเภอถลางเพื่อร่วมทํากิจกรรมตลอดช่วงการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาใหม่จะได้รับหมวกและผ้าพ,พันคอจิตอาสาพระราชทานกลับไปด้วย ส่วนที่จังหวัดลำพูนค่ะเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจใหม่ที่บริเวณวัดพระธาตุธาริบุญชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องวันนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงเวลา17นาฬิกา เช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นที่มีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงตำบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้มีประชาชนมาลงทะเบียนไปแล้วกว่าห0 0คน ส่วนที่ศาลาพิบูรลธรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกผู้สมัครลงทะเบียนเป็นจิตอาสาใหม่เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยผพ้าพ,พันคอและหมวกจิตอาสาพระราชทานเพื่อร่วมปฏิบัติในพิธีการในการจัดกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ สำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจแบ่งออกเป็น7กลุ่มงานประกอบด้วยงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรงานแพทย์และสาธารณาสุขงานขนส่งการบริการและส่งกำลังบำรุงงานนิทัศกาลและงานพิธีการงานโยธาและงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ